สวัสดีค่ะหัวข้อที่2ของบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ของรายวิชานี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้นในหัวข้อเรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของ Excel ค่ะในการที่เราจะนำโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้ในการทำงานต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้นเราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานของ Excel โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างของ Excel ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างค่ะมาทำความรู้จักโครงสร้างของ Excel ด้วยกันเลยนะคะเราสามารถแบ่งโครงสร้างของ Excel ออกเป็น3ส่วนสำคัญได้แก่ส่วนของ Workbook ส่วนของ Worksheet และส่วนของ Cell โครงสร้างในแต่ละส่วนมีหลักการทำงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มจากโครงสร้างส่วนแรกเลยค่ะที่เรียกว่า Workbook นั้นถ้าจะให้แปลความหมายตรงๆก็ตามชื่อเลยค่ะก็คงต้องบอกว่ามันก็คือสมุดงานหรือหนังสืองานนั่นเองดังนั้นคำว่า workbook ในที่นี้จึงหมายถึงไฟล์งาน Excel 1ไฟล์ที่เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันนั่นเองไงล่ะคะและถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าไฟล์ของ Excel 1ไฟล์หรือ1 workbook นั้นคืออะไรก็คงต้องบอกว่า workbook ก็เปรียบเสมือนกับหนังสือหรือสมุดงาน1เล่มที่ภายในหนังสือมีเรื่องราวและข้อมูลต่างๆมากมายได้ถูกบันทึกและจัดเก็บเอาไว้ในหนังสือเล่มนั้นๆโดยเรื่องราวต่างๆที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเวิร์กบุ๊กก็คือเวิร์กชีตนั่นเองหรือที่เรียกว่าโครงสร้างส่วนที่2ของ Excel และเรามักจะเรียกกันสั้นๆว่าคือชีตโดยในแต่ละเวิร์กบุ๊กก็จะประกอบด้วยชีตจำนวนมากมายเปรียบเสมือนกับหนังสือที่มีจำนวนหน้ากระดาษหรือชีทหลายแผ่นบรรจุอยู่ในหนังสือนั่นเองและเมื่อพิจารณาไปที่สิ่งต่างๆที่อยู่ในแต่ละเวิร์กชีทก็จะพบว่ามีโครงสร้างส่วนที่3เป็นองค์ประกอบอยู่หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างส่วนที่เล็กที่สุดของ Excel ปรากฏอยู่ในชีทเต็มไปหมดโดยจะอยู่ในรูปแบบของช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆและเราก็จะเรียกช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ละช่องที่อยู่ในชีทว่าเป็นเซลล์เมื่อเรานำเซลล์หลายช่องมารวมกันเราจะเรียกว่าเป็นเรนจ์เห็นไหมคะว่าในแต่ละชีทจะมีเซลล์อยู่เป็นจำนวนมากมายดังนั้นหลักการทำงานของ Excel จำเป็นต้องใช้หลักการอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์มาช่วยในการทำงานค่ะเหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้หลักการอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์มาใช้ในการทำงานก็เพราะว่าการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์หรือการเรียกตำแหน่งเซลล์ให้ถูกต้องนั้นจัดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานบน Excel โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันต่างๆหากระบุตำแหน่งเซลล์ผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะผิดพลาดตามไปด้วยนะคะการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์หรือการเรียกตำแหน่งเซลล์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันเสมอว่าทุกๆเซลล์ที่อยู่ในชีทจะต้องมีตำแหน่งอ้างอิงเซลล์เสมอเช่นถ้าเราต้องการอ้างอิงไปที่ตำแหน่ง B3 ผู้ใช้งานก็จะทราบเลยว่าเซลล์นี้อยู่ในคอลัมน์ B และอยู่ในแถวที่3โดยหลักการที่นำมาใช้ในการเทียบตำแหน่งเซลล์จะได้มาจาก2ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยส่วนแรกคือค่าของตำแหน่งจากแนวตั้งหรือที่เราเรียกว่าคอลัมน์ซึ่งใน Excel จะระบุตำแหน่งของคอลัมน์ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ A B C ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดที่ค่า X F Dหรืออาจกล่าวได้ว่ามีจำนวนคอลัมน์ได้มากที่สุดเท่ากับ 16,384 คอลัมน์เลยเชียวนะคะและในส่วนที่2คือค่าของตำแหน่งจากแนวนอนหรือที่เราเรียกว่าโรนั่นเองค่ะ Excel จะระบุค่าโรเป็นตัวเลขโดยมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนไปสิ้นสุดที่จำนวนแถวสูงสุดที่เป็นไปได้ของ Excel โดยมีค่าเท่ากับ 1,48,576 แถวเลยค่ะเป็นไงคะ
มากเลยใช่ไหมคะเห็นหรือยังคะว่าถ้าเราเอาจำนวนคอลัมน์และจำนวนแถวคูณกันก็จะพบว่าในแต่ละชีทของ Excel สามารถเก็บข้อมูลลงในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าเซลล์นั้นได้จำนวนมากถึง17ล้านเซลล์ทีเดียวเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นปริมาณที่มากเพียงพอสำหรับการนำ Excel ไปประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลขององค์กรธุรกิจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะและเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ Excel มากยิ่งขึ้นจะขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเซลล์ว่าแต่ละเซลล์สามารถเก็บอะไรได้บ้างค่ะในที่นี้จะขออธิบายว่าในแต่ละเซลล์ของ Excel สามารถเก็บสิ่งต่างๆได้เป็น2ส่วนคือส่วนแรกเป็นส่วนของเนื้อหาหรือที่เราเรียกว่าคอนเทนต์และส่วนที่2ก็คือส่วนของรูปแบบหรือที่เรียกว่าฟอร์แมตเนี่ยล่ะคะแล้ว2ส่วนดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรขอให้พิจารณาดังนี้นะคะลองพิจารณาว่าถ้าสิ่งที่จัดเก็บไว้ในเซลล์เป็นค่าของเซลล์นั้นๆแสดงว่าเป็นส่วนของเนื้อหาหรือคอนเทนต์นั่นเองซึ่งอาจจะเป็นค่าที่ไม่ใช่สูตรหรือเป็นค่าที่ใช่สูตรก็ได้แต่สุดท้ายเมื่อเราใส่ค่าดังกล่าวไปแล้วเราก็จะได้ค่าของผลลัพธ์หรือ value ออกมาตามที่เราต้องการไงล่ะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลข้างในเซลล์ในรูปแบบที่เรากำหนดเราจะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นส่วนของรูปแบบหรือฟอร์แมตนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น number format จะมีรูปแบบต่างๆเช่นมีเครื่องหมายคอมม่าหรือมีจุดทศนิยมกี่ตำแหน่งตลอดจนไปถึงเรื่องของฟอร์แมตต่างๆที่เรากำหนดเข้าไปในเซลล์เพื่อให้เรามองเห็นว่าเซลล์นั้นๆมีสีมีกรอบหรือมีการจัดวางข้อมูลในเซลล์เป็นอย่างไรบ้างตามที่เราต้องการเป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงตอนนี้แล้วผู้เรียนได้ทราบถึงโครงสร้างของ Excel หลักการทำงานหลักการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ตลอดจนได้ทราบว่าในแต่ละเซลล์สามารถเก็บอะไรได้บ้างแล้วนะคะในหัวข้อถัดไปเราจะไปศึกษาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ค่ะ